สวัสดีครับผมบอนอินโคเนดัสโดยในวันนี้ผมจะมาสอนท่า Swivel ครับแล้วก็ท่า Swivel แบบหลอกหรือว่า Pseudo Swivel ก็ลืมครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอแบบนี้ในทุกอาทิตย์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับโดย Swivel เป็นท่าที่แยกออกมาต่างหากนะครับดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานท่าไหนมาก่อนเริ่มต้นในการจับปากกาเหนือศูนย์ทวงด้วยนิ้วกลางนางก้อยครับเป็นการจับแบบกำไปเลยแบบหงายมือขึ้นครับเสร็จแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมจะม้วนมือเข้ามาหาตัวเองครับเสร็จแล้วผมจะปล่อยมือที่กำออกปากกาก็จะลอยขึ้นมาหลังมือผมก็จะคว่ำมือลงแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมารับโดยถ้าทำถูกเนี่ยปากกาจะกลับหัวครับนี่ผมจะพยายามจับปากกาให้ดูนะครับตอนแรกเนี่ยก็กำไว้เสร็จแล้วให้คว่ำลงพร้อมปล่อยครับปากกามันจะแปะอยู่ตรงปลายมืออย่างนี้นะครับก็คือมันจะรออยู่แล้วท้ายปากกาตรงนี้มันจะพลิกมาอย่างนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือพอปากกาพลิกมาอย่างนี้เนี่ยให้เราเล็งตรงก้นมันก็คือฝั่งไกลเพราะว่าเราจะรับมันตรงนั้นครับก็คือให้ประคองปากกาไว้มาลงตรงนิ้วชี้นะครับแล้วเราก็อ้านิ้วชี้ขึ้นมารับตามธรรมดาครับเทคนิคตรงนี้นะครับก็คือผมจะยกมือขึ้นมาด้วยครับตอนม้วนก็คือให้ม้วนพร้อมกับยกมือขึ้นตรงนี้มันจะช่วยให้ปากกาเนี่ยลอยตัวอยู่บนอากาศได้โดยที่ยังแปะกับมือเราได้อยู่ครับคือเหมือนเป็นการให้เราเนี่ยช่วยประคองปากกาไว้จากการยกมือขึ้นเสร็จแล้วพอตอนจะรับเนี่ยก็ค่อยยกมือลงมานิดหน่อยครับเรามาดูภาพช้ากันเลยครับต่อมาคือ Pseudo Swivel ครับโดยจะเป็นการ Swivel อยู่กับที่ซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยจะยากกว่าหน่อยนึงครับเพราะว่าเราต้องตั้งใจประคองปากกามากให้จับปากกาแบบเดิมครับเหนือศูนย์ทวงหงายมือด้วยนิ้วกลางนางก้อยนะครับเสร็จแล้วให้เราทำ Swivel ครับแต่พอปากกาเนี่ยถูกปล่อยไปแล้วเนี่ยตรงนี้ที่มันกำลังลอยอยู่กลางอากาศตรงปลายมือของเรานะครับหลังจากที่ปากกาพลิกมาแล้วเราจะต้องพยายามประคองปากกาให้อยู่ตรงนั้นให้ได้ครับโดยการพลิกมือขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็รับปากกาครับโดยปากกาเนี่ยจะอยู่ที่เดิมเด๊ะเลยครับดังนั้นท่านี้เนี่ยสามารถทำต่อเนื่องได้สำหรับเทคนิคการทำครับคือหลังจากที่เราม้วนแล้วปล่อยเนี่ยการเคลื่อนมือของเรานะครับเราจะต้องเคลื่อนมือเนี่ยตามในลักษณะประคองปากกานะครับก็คืออาจจะต้องมีการเคลื่อนไปข้างหน้านิดหน่อยด้วยครับสาเหตุเพราะว่าเราต้องการให้ปากกาเนี่ยติดกับมือของเราให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าพอเราหงายมือขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถรับได้เลยครับเรามาดูภาพช้านะครับแล้วก็ดูวิธีการม้วนมือกันครับสำหรับใครที่ดูมุมสูงแล้วงงนะครับโดยหลังจากที่เราสามารถทำได้แล้วนะครับ Swivel สามารถนำไปใส่ในคอมโบได้ครับเช่นเราสามารถทำปาล์มสปินแล้วต่อด้วย Swivel หรือว่า Swivel แล้วต่อด้วยบัสแล้วก็ควงต่อได้ครับหรือว่าสามารถใส่ Pseudo Swivel แล้วก็ต่อด้วย Swivel แบบจริงๆก็ได้ครับเป็นท่าที่มีความสวยงามครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอหน้าครับ
โดย Swiffer เป็นท่าที่แยกออกมาต่างหากนะครับดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานท่าไหนมาก่อนเริ่มต้นในการจับปากกาเหนือศูนย์ทวงด้วยนิ้วกลางนางก้อยครับเป็นการจับแบบกำไปเลยแบบหงายมือขึ้นครับเสร็จแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมจะม้วนมือเข้ามาหาตัวเองครับเสร็จแล้วผมจะปล่อยมือที่กำออกปากกาก็จะลอยขึ้นมาหลังมือผมก็จะคว่ำมือลงแล้วก็ยกนิ้วชี้ขึ้นมารับโดยถ้าทำถูกเนี่ยปากกาจะกลับหัวครับนี่ผมจะพยายามจับปากกาให้ดูนะครับตอนแรกเนี่ยก็กำไว้เสร็จแล้วให้คว่ำลงพร้อมปล่อยครับปากกามันจะแปะอยู่ตรงปลายมืออย่างนี้นะครับก็คือมันจะลอยอยู่แล้วท้ายปากกาตรงนี้มันจะพลิกมาอย่างนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือพอปากกาพลิกมาอย่างนี้เนี่ยให้เราเล็งตรงก้นมันก็คือฝั่งไกลเพราะว่าเราจะรับมันตรงนั้นครับก็คือให้ประคองปากกาไว้มาลงตรงนิ้วชี้นะครับแล้วเราก็อ้านิ้วชี้ขึ้นมารับตามธรรมดาครับเทคนิคตรงนี้นะครับก็คือผมจะยกมือขึ้นมาด้วยครับตอนม้วนก็คือให้ม้วนพร้อมกับยกมือขึ้นตรงนี้มันจะช่วยให้ปากกาเนี่ยลอยตัวอยู่บนอากาศได้โดยที่ยังแปะกับมือเราได้อยู่ครับคือเหมือนเป็นการให้เราเนี่ยช่วยประคองปากกาไว้จากการยกมือขึ้นเสร็จแล้วพอตอนจะรับเนี่ยก็ค่อยยกมือลงมานิดหน่อยครับเรามาดูภาพช้ากันเลยครับต่อมาคือ Sudo Swiffer ครับโดยจะเป็นการ Swiffer อยู่กับที่ซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยจะยากกว่าหน่อยนึงครับเพราะว่าเราต้องตั้งใจประคองปากกามากให้จับปากกาแบบเดิมครับเหนือศูนย์ทวงหงายมือด้วยนิ้วกลางนางก้อยนะครับเสร็จแล้วให้เราทำ Swiffer ครับแต่พอปากกาเนี่ยถูกปล่อยไปแล้วเนี่ยตรงนี้ที่มันกำลังลอยอยู่กลางอากาศตรงปลายมือของเรานะครับหลังจากที่ปากกาพลิกมาแล้วเราจะต้องพยายามประคองปากกาให้อยู่ตรงนั้นให้ได้ครับโดยการพลิกมือขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็รับปากกาครับโดยปากกาเนี่ยจะอยู่ที่เดิมเด๊ะเลยครับดังนั้นท่านี้เนี่ยสามารถทำต่อเนื่องได้สำหรับเทคนิคการทำครับคือหลังจากที่เราม้วนแล้วปล่อยเนี่ยการเคลื่อนมือของเรานะครับเราจะต้องเคลื่อนมือเนี่ยตามในลักษณะประคองปากกานะครับก็คืออาจจะต้องมีการเคลื่อนไปข้างหน้านิดหน่อยด้วยครับสาเหตุเพราะว่าเราต้องการให้ปากกาเนี่ยติดกับมือของเราให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าพอเราหงายมือขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถรับได้เลยครับเรามาดูภาพช้านะครับแล้วก็ดูวิธีการม้วนมือกันครับสำหรับใครที่ดูมุมสูงแล้วงงนะครับโดยหลังจากที่เราสามารถทำได้แล้วนะครับ Swiffer สามารถนำไปใส่ในคอมโบได้ครับเช่นเราสามารถทำปาล์มสปินแล้วต่อด้วย Swiffer หรือว่า Swiffer แล้วต่อด้วยบัสแล้วก็ควงต่อได้ครับหรือว่าสามารถใส่ Sudo Swiffer แล้วก็ต่อด้วย Swiffer แบบจริงๆก็ได้ครับเป็นท่าที่มีความสวยงามครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอหน้าครับ